สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนมนะคะที่เราซื้อในเซเว่นที่ยี่ห้อไหนนะคะที่น้ำตาลต่ำแล้วก็ได้โปรตีนสูงค่ะก็คือได้ประโยชน์คุ้มค่าในกล่องเดียวกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะ5อันดับนมสุขภาพในเซเว่นที่หาเลือกซื้อกันง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นไซส์เล็กนะคะพี่เลือกไซส์เล็กเพราะว่ามันจะอิ่มต่อมื้อพอดีเลยค่ะเรามาฟังกันเลยค่ะว่าโปรตีนเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่อันดับแรกนะคะเอ็นชัวร์ค่ะนมนี้นะคะก็คือพี่จะจัดลำดับตั้งแต่น้ำตาลมากแล้วก็เรียงลำดับไปจนน้ำตาลน้อยนะคะอันนี้ค่ะน้ำตาล8กรัมแล้วก็โปรตีน8กรัมค่ะก็คือมีโอเมก้า369ด้วยก็คืออันนี้นะคะต่อกล่องเล็กเนี่ยกล่องเล็กของเขาก็แค่200 ml นะคะก็ได้โปรตีนถึง8กรัมก็ถือว่าคุ้มนะคะน้ำตาลก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคอยู่ค่ะอยู่ในระดับที่รับได้นะคะไม่หวานมากเราไปดูอันดับ2กันเลยค่ะต่อไปนะคะนี่น้ำนมเต้าหู้นะคะแบบหวานน้อยนะคะแบบนี้นะคะก็คือจะน้ำตาล5กรัมและโปรตีนนะคะได้ถึง8กรัมได้ถึง7กรัมก็ถือว่าเยอะนะคะอันนี้ต่อ225 ml ก็ถือเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ให้โปรตีนเยอะนะคะก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยก็คือแบบว่าขวดเล็กแต่ก็ให้โปรตีนได้เยอะเลยต่อไปไปดูอันดับ3ค่ะอันดับที่3ค่ะเป็นนมโคนะคะเป็นแลคโตสฟรีค่ะแล้วก็คล่องมันเนยนะคะอันนี้นะคะก็จะให้น้ำตาลนะคะอยู่ที่3กรัมแล้วก็โปรตีนอยู่ที่6กรัมก็น้ำตาลต่ำมากเลยแล้วก็โปรตีน6กรัมก็ถือว่าเยอะนะคะแล้วก็กล่องนึงเนี่ยมันอันนี้มันคล่องมันเนยไขมันต่ำแล้วก็กล่องนึงเนี่ยมันก็แค่180 ml ก็ถือว่าโอเคนะคะกล่องเล็กก็คือให้โปรตีนได้เยอะต่อกล่องเล็กเลยค่ะก็เวลาเราเลือกนมโคนะคะเราเลือกนมที่ทำจากไม่ใช่ธัญพืชนะคะเวลาเลือกให้เลือกที่เขียนว่าพร่องมันเนยค่ะเพราะถ้าว่าไม่ใช่พร่องมันเนยเนี่ยมันจะมีไขมันสูงนะคะก็คือแบบนี้ค่ะอย่างยี่ห้อเนี้ยก็คือแลคโตสฟรีด้วยแล้วก็พร่องมันเนยนะคะก็คือมันจะมีไขมันต่ำกว่านมโคชนิดปกติค่ะก็ส่วนใครที่แพ้น้ำตาลแลคโตสนะคะพี่ขอแนะนำนะคะนมโคนะคะยี่ห้อนี้ซึ่งน้ำตาลก็ต่ำแล้วก็โปรตีนก็สูงมากเลยค่ะคนที่แพ้น้ำตาลแลคโตสก็คือเมื่อเวลาทานแล้วก็คือดื่มนมแล้วนะคะก็จะผื่นขึ้นตามตัวนะคะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะอันดับที่4นี่เลยนะคะนมแลคตาซอยค่ะแบบไม่หวานนะคะน้ำตาลแค่2กรัมเองให้โปรตีนถึง9กรัมแล้วก็แคลอรี่ต่อ300 ml ต่อกล่องเนี่ยนะคะมันก็แค่140แคลอรี่นะคะให้พลังงาน140แคลอรี่ค่ะซึ่งมันดีมากเลยก็คืออันเนี้ยซอยมิลอันเนี้ยแนะนำเลยมันให้แบบว่าคุ้มค่ากับจำนวนจับกับ300 ml เนี่ยก็คือพี่ว่าคุ้มเลยนะแล้วเราไปดูอันดับ5ซึ่งเลิศมากเลยอันดับที่5อันดับสุดท้ายนะคะมีซอยนะคะก็คือน้ำตาลแค่2กรัมแต่ให้โปรตีนถึง9กรัมค่ะก็คือเป็นนมจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ต่อ230 ml เนี่ยค่ะก็ให้โปรตีนถึง9กรัมก็ถือว่าเยอะนะคะสังเกตนะคะเวลาเราเลือกซื้อนมเนี่ยให้ซื้อที่เป็นรสจืดนะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงน้ำตาลค่ะเพื่อน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะก็คือถ้าใครที่ทานเนี่ยทานนมจืดได้ก็แนะนำว่าให้ทานเป็นนมจืดนะคะแล้วก็นมพวกธัญพืชหรือนมถั่วเหลืองนะคะจะมีไขมันเนี่ยน้อยกว่านมโคนะคะสังเกตง่ายๆว่าพวกนมโคเนี่ยจะมีไขมันมากกว่าถ้าเลือกนมโคก็ให้เลือกแบบนี้นะคะเลือกที่เขียนว่าพร่องมันเนยค่ะพร่องมันเพราะถ้าว่าไม่ใช่พร่องมันเนยเนี่ยมันจะมีไขมันสูงนะคะก็คือแบบนี้ค่ะอย่างยี่ห้อเนี้ยก็คือแลคโตสฟรีด้วยแล้วก็พร่องมันเนยนะคะก็คือมันจะมีไขมันต่ำกว่านมโคชนิดปกติค่ะซึ่งวันนี้พี่มาแนะนำ5นมสุขภาพเฮลตี้น้ำตาลต่ำโปรตีนสูงนะคะในเซเว่นที่เราเลือกซื้อง่ายๆค่ะโอเคไว้มาพบกันใหม่อยากหุ่นฟิตกล้ามสวยสุขภาพดีพร้อมไลฟ์สไตล์แบบเฮลตี้ติดตามเซ็กซี่มัสเซิลนะคะแล้วมาพบกันใหม่กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ